สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่บรรยากาศการแข่งขันบานทรงยิงทรายรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายในงานกีฬานักศึกษาทั่วมหาวิทยาลัยแห่งชาติครั้งที่12ศกศึกษา2025-2021การแข่งขันกีฬาบานทรงในโฮมยิงทรายในท่ายที่ผ่านมาอยู่สนามกีฬาวิทยาลัยเขตดงโดมหาวิทยาลัยแห่งชาติประเภททีมยิงสายก่อคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแซมเก่าผลงานดีต่อเนื่องเอาชนะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์2-0เสร็จผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับคณะอักษรศาสตร์ในวันที่10มีนานี้อีก1คู่คณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้พบกับคณะศึกษาศาสตร์อันดับที่4จากครั้งผ่านมาส่วนอีก2คู่ในรอบ8ทีมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากายกรรมพบกับคณะเกษตรศาสตร์อันดับที่3ในครั้งผ่านมาและคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์พบกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จะแข่งขันในวันที่12มีนาคมนี้ผลงานผ่านมาและการคัดเลือกเนาะรอบ8ทีมถือว่าพวกเฮาก็แข่งขันได้ชนะเนาะในรอบทั้ง3แมตช์เลยเนาะแล้วก็ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเนาะและในผลงานในมื้อนี้ก็คือว่าเป็นผลงานที่น่าพอใจเนาะเพราะว่าเฮาแข่งก็ถือว่าชนะ2เซตรวดตอนนี้สำหรับในอนาคตแมนพันหลังจากที่ว่าเฮาพันฮอบไปเข้าฮอบ8ทีมเนี่ยเฮาก็ต้องมีการปรับปรุงเนาะเพราะว่าการแข่งขันในมื้อนี้เห็นว่ายังมีจุดอ่อนก็คือว่าการฮับบาลลูกทมิดบ่ค่อยได้ดีเท่าควรครับการเสิร์ฟบาลยังถือว่าต้องได้มีการปรับปรุงเนาะเจ้าขณะที่ประเภททีมชายฮอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในวันที่10มีนาคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้อันดับที่3ครั้งผ่านมาพบกับคณะวิศวกรรมศาสตร์แซมเก่าและคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากายกรรมพบกับคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์อีก2คู่จะแข่งขันในวันที่12มีนาคมนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พบกับคณะวิทยาศาสตร์สังคมอันดับที่2ครั้งผ่านมาและคณะเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจจะพบกับคณะเกษตรศาสตร์ทีมซ้ายของเฮามื้อนี้เนาะเล่นเกมแม่นเล่นได้ดีหลายก็คือชนะอันทีมคณะเศรษฐศาสตร์คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์แม่น2เซตและก็การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาเนาะแม่นเพิ่นเตรียมซ้อมทุกมื้อคือพวกเฮาได้มีการซ้อมเป็นประจำและก็ได้มีการอันวางแผนการเกมกีฬาการเล่นอย่างดีเจ้าจึงเฮ็ดให้อันทีมของพวกเฮาชนะในมื้อนี้ก็ได้เตรียมตัวมาประมาณเดือนปลายแล้วพวกเฮาได้ฝึกซ้อมมาทุกมื้อและก็ต้องขอบใจอันในงานครั้งนี้ต้องขอบใจอันทางมศที่ได้จัดงานเพื่อให้นักศึกษามีความสามัคคีแล้วก็มีอันจิตใจอันในการฝึกซ้อมทางคณะเศรษฐศาสตร์เฮาก็ปีนี้ก็ถือว่าการเล่นดีกว่าแต่ละปีหลายเพราะว่าสามารถชนะถึงแซมเก้าอย่างทีมคณะสังคมมาได้และก็ชนะ2นัดติดต่อไปในรอบแปดทีมเจอกับคณะเกษตรศาสตร์ในวันที่12อยากฝากให้กองสมกองเจียเนาะมาสมพวกเฮาแดนทีมคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจนัดต่อไปอันแม่นวันที่10เจอกับอันอักษรศาสตร์ฮอบ8ทีมมาสมมาเสียเด้อแล้วก็ข้อฝากเติมนิดนึงก็คือทางกองเชียร์ทางคณะเศรษฐศาสตร์และทั่วมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์หรือว่าอาจจะเป็นนักศึกษาในวิหารเขตอื่นก็สามารถมาสมมาเสียและเป็นกำลังใจให้คอสบพวกเฮาได้เด้อเพราะว่าคอสบเฮาก็ถือว่าฮักซาแซมมาประมาณ 6-7 สมัยแล้วแล้วก็ปีนี้ก็สิพยายามให้มันได้อีกสมัยนึงเพราะว่าขอสบอคือคติที่ว่าได้แซมนะง่ายกว่าฮักซาแซมด้วยขอเข้าใจเบิ่งข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจข่าวกีฬาลาวเนชั่นแนลทีวีและ YouTube ทางช่องลาวเนชั่นแนลทีวีสปอร์ตนิวส์เด้อขอเข้าใจ